องค์การอนามัยโลกชี้ยุโรปกำลังมุ่งหน้าไปสู่การจบการระบาดของโควิด-19 แล้วคนที่พูดก็คือผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสาขายุโรปนะครับไม่ใช่ดร.เท็ดอะไรที่เป็นเฮดข้างบนสุดคนนั้นเขาเคยพูดประมาณว่าคนที่คิดว่าโอมิครอนไม่ร้ายแรงถือว่าไม่ฉลาดแต่ว่าของอันนี้คือสาขายุโรปซึ่งอยู่ในพื้นที่มากกว่าฉะนั้นก็ต้องรู้ดีกว่าแน่นอนเดี๋ยวข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็การเดินทางเข้ายุโรปเนี่ยกำลังง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะหมายถึงว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยกำลังผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้นจะเหลือแค่บางประเทศเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแต่ส่วนใหญ่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วจากเดิมที่เคยจิตตกเรื่องโอมิครอนตอนที่มันมาใหม่ๆตอนนี้ก็รู้แล้วว่าโอมิครอนไม่ร้ายแรงต่างกับบางประเทศนะครับที่บอกว่าปากบอกว่าจะให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่ยอมจบง่ายๆครับเขาบอกว่ายุโรปสามารถมุ่งไปสู่คำว่า A kind of pandemic endgame เหมือน Avenger เลยนะการแพร่ระบาดกำลังจะจบแล้วคำพูดนี้มาจากผู้อำนวยการภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกก็คือสาขายุโรปครับก็ผู้อำนวยการสาขายุโรปคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ปีที่2น่าจะเรียกว่าจบปีที่2แล้วมากกว่านะที่โควิดเข้ามาในทวีปยุโรปเนี่ยแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่เฟสใหม่ก็คือเฟสที่ช่างหัวมันหรือเปล่าไม่เหมือนบางประเทศก็เข้าสู่เฟสใหม่ของโควิดเหมือนกันคือเฟสเริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังกับโควิดคือโอมิครอนเนี่ยมันเหมือนน่าจะเรียกว่าเหมือนเป็นฮีโร่มากกว่าตัวร้ายนะเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยมาแทนที่เดลต้าซึ่งร้ายแรงกว่าฆ่าชีวิตคนได้มากกว่าแต่ขณะที่ตัวมันเองเนี่ยฤทธิ์มันอ่อนกว่าคือมันเหมือนเป็นเชื้ออีกอันนึงที่คิดเล่นๆว่าพระเจ้าส่งมาเพื่อจัดการตัวก่อนแต่ขึ้นชื่อว่าเชื้อแล้วเนี่ยจะให้ไม่มีอาการอะไรเลยมันก็ไม่ได้คือเชื้อต้องเป็นตัวฆ่าเชื้อเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นในเมื่อมันเป็นตัวที่มาจัดการตัวเก่าที่ร้ายแรงกว่าให้เราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะกลัวมันก็คือนี่จะขึ้นสู่เฟส3ของโควิดก็คือเฟสที่กำลังจะจบนะคิดว่าแต่เขาก็ย้ำว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมัน far from over มันยังไม่จบแต่แค่ว่าไอ้ภาวะที่มันร้ายแรงที่สุดเนี่ยมันจะจบในปี2022ช่วงที่มันแรงที่สุดนะช่วงที่มันสร้างปัญหามากที่สุดแล้วทั่วโลกเนี่ยมัวแต่สนใจกับโควิดอย่าลืมว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีแต่โควิดมีอีกเยอะมากที่กลายเป็นว่าทุกคนต้องมาทุ่มความสนใจแต่กับโควิดอย่างเดียวแล้วอื่นๆล่ะเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งอื่นๆอีกมากมายไม่ได้รับการสนใจพอในประเทศของเรานี้มีข่าวรถชนหมอก็ทำให้เหมือนถูกปลุกขึ้นมาได้ว่าเออมันมีเรื่องอื่นด้วยนะแต่จริงๆแล้วเรื่องรถชนมันมีมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่สนใจกันเองมัวแต่กังวลโควิดกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมขี่มอไซค์นี่หมวกกันน็อกไม่ใส่แต่ใส่แมสตลกมากประเทศนี้คือชีวิตมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลยแต่ต้องมาวุ่นวายแต่โควิดเนี่ยแหละนะใช้ประโยชน์จากโควิดเพื่อต่อพอเราแล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะทำธุรกิจเกี่ยวกับโควิดคือการเล่นผลประโยชน์จากโควิดฉะนั้นก็จะไม่ยอมให้มันจบง่ายแล้วก็ยังพูดเสริมอีกว่าโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคตามฤดูกาลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือตามฤดูกาลคือเหมือนไข้หวัดใหญ่ละมั้งพอหน้าหนาวก็จะระบาดกันมากขึ้นพอหน้าร้อนก็จะดีขึ้นก็คือภูมิภาคนี้กำลังมุ่งไปสู่การจบการแพร่ระบาดแล้วทั้งที่โอมิครอนจะทำให้คนยุโรปติดเชื้อมากกว่า 60% ในเดือนมีนาคมกลายเป็นว่าพอเขาระบาดมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาทำใจได้กันแล้วแต่ว่าประเทศบางประเทศซึ่งก็ไม่ได้ระบุไหนนะเพราะว่าภูมิภาคของที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดก็คือยังมีไม่มากการแพร่ระบาดยังไม่มากเท่าเขาแต่ว่ากลัวมากเลยฉะนั้นคงต้องให้ระบาดให้เยอะกว่านี้อีกเยอะๆจะได้ทำใจได้บ้างตอนนี้เรามีปัจจัยมากมายเลยที่สุดท้ายจะมาหยุดโอมิครอนได้อย่างที่บอกครับมันเป็นไวรัสฮีโร่มันไม่ใช่ตัวร้ายคือมีปัจจัยมากมายที่สุดท้ายแล้วจะทำให้กลายเป็นว่าเรามีภูมิคุ้มกันกับโอมิครอนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติภูมิคุ้มกันหมู่อะไรสารพัดแล้วปัจจัยเรื่องของฤดูกาลว่าเดี๋ยวหน้าร้อนมันก็จะระบาดลดลงเอ๊ะแต่บางประเทศก็ร้อนตลอดการอยู่แล้วเนาะแต่กลับกลัวมากคือมันอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างที่บอกนะครับบางประเทศเนี่ยเขาร้อนตลอดการฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ค่อยมีฉะนั้นเขาก็จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมีการเปลี่ยนแปลงทีนึงเขาก็จะกลัวมากกันทีหนึ่งแต่ว่าในตามประโยคนี้ก็คือของยุโรปนะมันจะมีช่วงที่เงียบสงบสักช่วงหนึ่งก่อนที่โควิด-19 อาจจะกลับมาในปลายปีแต่ไม่ได้หมายความว่าการแพร่ระบาดจะกลับมาเสมอไปก็คือประเทศหนาวๆเนี่ยเขาก็จะมีหลายฤดูกาลใช่ไหมหน้าหนาวก็หนาวมาก
เสร็จแล้วก็อาจจะมีหน้าร้อนให้เชยชมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็จะกลับมาหนาวกันอีกคือมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ร้อนตลอดกาลฉะนั้นเขาก็อาจจะชินกับการเปลี่ยนแปลงก็ได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะประเทศในเอเชียหลายประเทศก็อยู่ในเขตหนาวแต่ก็ยังกลัวนี่เอาให้ดูตัวอย่างนะครับประเทศนี้ดูภาษาก็รู้ประเทศไหนแล้วดูที่เอารูปใครมาเหมือนตั้งใจจะสื่อให้เข้าใจผิดทำไมไม่เอารูปคนในประเทศมาล่ะมีนี่นะอัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากากทำให้โควิดแพร่ระบาดยังจะเล่นเรื่องนี้อีกนะไหนบอกจะให้เป็นโรคประจำถิ่นครั้งที่1ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครั้งที่2มากกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาทโอ้โหช่วงมันห่างกันมากเลยครั้งที่3เป็นต้นไปมากกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาททั้งนั้นออฟเป็นคนปรับนะครั้งแรกออฟจะเอาไม่เกิน 1,000 ใช่มั้ยงั้นออฟก็เอา 1,000 ไปเลยแล้วครั้งที่2ออฟก็เอา 10,000 ไปเลยครั้งที่3ก็เอา 20,000 ไปเลยคือตรงนี้ถ้าออฟเป็นพวกที่ได้ผลประโยชน์จากโควิดเนี่ยออฟจะไม่ยอมให้มันจบง่ายๆไม่อยากให้มันจบง่ายๆเลยถ้าเกิดถืออำนาจอยู่เนี่ยก็แน่นอนก็จะใช้อำนาจบางอย่างทำให้มันไม่จบง่ายๆโดยเฉพาะว่าอาจจะใช้หน่วยงานที่นั่นแหละมีอิทธิพลทำให้คือทั้งคนในประเทศก็เชื่อถือด้วยแล้วก็มีอิทธิพลในการคือเขามีอำนาจอยู่แล้วพ.ร.บ.อะไรที่เขาบังเอิญร่างเอาไว้ก่อนโควิดอีกนะเหมือนกับจะรู้อนาคตล่วงหน้าอย่างนั้นแหละพ.ร.บ.ควบคุมโรคนั่นแหละที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามก็คือเขามีอำนาจอยู่แล้วคือเขาจะใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่คนเชื่อถือแล้วหน่วยงานนั้นก็มีอำนาจจากพ.ร.บ.นั้นอยู่แล้วฉะนั้นงานนี้ก็มากำกับชีวิตผู้คนแล้วก็ต่อให้ทั่วโลกเขาจะบอกว่าโอมิครอนมาแล้วเนี่ยอย่างประโยคนี้นะการกลายพันธุ์ของโอมิครอนเนี่ยก็คือมีการศึกษาแล้วว่าแพร่ระบาดได้เร็วแต่ว่าร้ายแรงน้อยกว่าเดลต้าอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยเป็นความหวังว่าผู้คนได้รับวัคซีนกันมากขึ้นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่อะไรก็คือมันจะเปลี่ยนจากการแพร่ระบาดมันเป็นสิ่งที่กลายเป็นเหมือนโรคประจำฤดูกาลเหมือนกับไข้หวัดใหญ่แล้วแต่เขาก็บอกว่ามันเร็วเกินไปนะที่จะตัดสินว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยจะเป็นโรคประจำถิ่นปกติถ้าเราได้เห็นแค่ประโยคเนี้ยมันเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าโคโรนาไวรัสเป็นโรคประจำถิ่นแค่นี้เราอาจจะของขึ้นว่าอ้าวยังไม่ยอมจะจบอีกแต่ว่าเราต้องดูการกระทำนะครับคือบางประเทศบอกว่าจะให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วคนก็ดีใจกันเก้อแล้วสักพักนึงก็มาบอกว่าไม่ได้บอกว่าจะรีบทำตอนนี้แล้วสักพักนึงก็บอกว่าเดี๋ยวคิดว่าจะทำให้มันเป็นโรคประจำถิ่นภายในสิ้นปีนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวใกล้เมื่อไหร่ก็จะบอกอันนี้คือเท่ากับการกระทำเป็นยังไงครับการกระทำก็คือเตะถ่วงไปเรื่อยถูกไหมต่อให้ปากบอกว่าจะให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่สุดท้ายก็เตะถ่วงไปเรื่อยแต่นี้เขาบอกว่าเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่ามันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่การกระทำเขาคือผ่อนคลายลงเรื่อยๆหมายถึงประเทศในยุโรปนะผ่อนคลายลงเรื่อยๆไม่จิตตกไม่ออกกฎเยอะแยะเหมือนช่วงที่โอมิครอนมาใหม่ๆมันต่างกันนะครับระหว่าง2แบบนะแบบแรกเนี่ยคือแบบขี้ระแวงตลอดการก็คือเรารู้แหละมันไม่ร้ายแรงแล้วมันก็คงจะจบเร็วๆนี้แต่ว่าเราจะต้องตั้งการ์ดกันต่อไปเราต้องมีมาตรการเข้มข้นจนกว่าจะอะไรก็ไม่รู้จนกว่าทั้งโลกนี้เขาจะเลิกไปหมดเราจะเลิกเป็นประเทศสุดท้ายกับอีกแบบนึงคือเรารู้ว่ามันไม่ร้ายแรงฉะนั้นตอนนี้เราจะผ่อนคลายให้คนได้ใช้ชีวิตกันปกติแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานว่ามันจะกลับมาระบาดหรือมันมีการระบาดแล้วเมื่อไหร่เราก็ค่อยมาคิดกันใหม่ว่าจะมีมาตรการอะไรไหมแบบแรกหรือแบบหลังเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนจะดีกว่ากันครับแล้วก็มีข่าวเสริมนิดนึงนะครับก็เอาแค่สรุปนะครับก็คือยุโรปต้องการให้การเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดง่ายขึ้นไม่ได้ให้แพร่ระบาดง่ายขึ้นหมายถึงว่าอยากจะให้การเดินทางมันง่ายขึ้นซึ่งคล้ายๆอย่างนี้เคยพูดไปแล้วแต่ข่าวนี้เขาก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งคือข่าววันที่31มกราก็คือก่อนหน้านี้เขาจะจัดแต่ละประเทศเนี่ยแม้กระทั่งในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยแบ่งสีว่าประเทศไหนเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำแล้วประเทศที่เสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำก็จะเดินทางได้ง่ายหน่อยแต่ประเทศเสี่ยงสูงอาจจะต้องมีมาตรการมากมายแต่ตอนนี้เขาก็จะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปตามว่าถ้าเกิดจัดลำดับตามแบ่งเป็นว่าใครที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดซะมากกว่าที่ว่าประเทศต้นทางจะเป็นประเทศที่ระบาดมากระบาดน้อยคืออย่างที่บอกนะครับมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะจะยุ่งกับโควิดเป็นอีกนานแค่ไหนฉะนั้นต้องเลิกสนใจได้แล้วเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยช่างแล้วเอาแค่ว่าฉีดวัคซีนหรือยังแค่นั้นเอาง่ายๆไม่งั้นเนี่ยที่ผ่านมานะแม้กระทั่งคนยุโรปที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเดินทางเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงเข้าประเทศไหนมันต้องตรวจก่อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนเขาเลิกทั้งหมดนะแต่แค่คล้ายๆกับว่าเขาอ่ะค่อยๆลดความเข้มงวดลงตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนในยุโรปนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 70% ของทั้งทวีป
อันนี้คือรวมประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำแล้วเอาเป็นว่าโดยเฉลี่ย 70% ขึ้นไปเนี่ยตามหลักการแล้วก็ถือว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ก็คือตอนนี้เขาจะต้องร่วมมือกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแต่ละประเทศก็ออกกฎของตัวเองมันทำให้ยากต่อการที่แต่ละคนคิดจะเดินทางคือมันจะต้องถึงขั้นว่าเป็นกฎเดียวกันให้หมดเลยนะซึ่งคงยังทำได้ยากอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คือมีใบรับรองฉีดวัคซีนก็เข้าได้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันต้องถึงขั้นนี้เลยแต่ถ้าเกิดยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าประเทศไหนมีกฎยังไงบ้างตกลงต้องยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะยากต่อการเดินทางครับแล้วก็จากโอมิครอนที่มาช่วงแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาเข้าจริงก็มีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีการเพิ่มมาตรการนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเอาแค่บางอย่างถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วก็คือจบถ้าเกิดไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดก่อนเข้าส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนั้นแต่มีแค่บางประเทศที่จิตตกในช่วงที่โอมิครอนมาใหม่ๆสุดท้ายก็หวังว่ามาตรการต่างๆจะผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับให้การเดินทางของโลกนี้ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็จะมีหลายคนบอกว่าปลายทางเขาผ่อนคลายขึ้นเนาะแต่ว่าไอ้ของเรานี่สิขากลับมาก็ยังต้องโดนอยู่ดีก็หวังว่าของเราก็จะเลิกจิตตกเหมือนกันนะครับครับก็วันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ